สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคอมเมนต์หรือคำถามที่มีคนถามว่าเคาะยังไงหน้าจอน่ะเคาะเคาะแล้วเปิดเคาะเคาะแล้วปิดเพื่อถนอมปุ่มพาวเวอร์เนี่ยมันเคาะยังไงครับผมบอกทำคลิปไม่ทำให้ดูขออภัยผมไม่คิดว่าจะทำไม่คิดว่ามันจะต้องทำให้ดูไม่เข้าใจเอามาทำให้ดูก็ได้เอามามันไม่ยากหรอกพี่ก็แค่หน้าจอพี่เนี่ยนะพี่ควรจะมีที่ว่างๆไม่ใช่เอาแอปมาอัดไว้เต็มหน้าจอพี่ควรจะมีที่ว่างเพราะเวลาเคาะเอานิ้วแตะลงไปเนี่ยมันจะต้องแตะตรงที่ว่างๆของหน้าจอโอเคไหมก็แค่แตะๆลงไปอย่างนี้แตะๆมันก็ดับลงพี่แตะๆมันก็เปิดขึ้นโอเคไหมแล้วเราก็ปัดขึ้นมาใช้งานแต่เผอิญใช้รหัสผ่านสแกนลิ้นมือไปก็จบโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีเคาะก็เคาะอย่างเงี้ยก็เคาะเคาะมันก็ดับเคาะมันก็ติดอะไรประมาณอย่างนี้ถ้ามีคำถามแบบนี้แสดงว่าอะไรต่อไปอีกนิดหน่อยตรงที่ว่าแสดงว่าเคาะแล้วไม่ติดสิพอแล้วมันไม่ติดมันมีสาเหตุอะไรบ้างนี่เราต้องคุยกันเรื่องนี้นะคุยยาวนิดนึงละคอแล้วไม่ติดเนี่ยนะมันจะมีสาเหตุมาจากหลายๆสาเหตุต้องค่อยๆไล่ไปนะพี่นะอย่างแรกเนี่ยถ้าพี่ไปล้างจานซักผ้าถูบ้านมาเนี่ยนะมือพี่จะแห้งครับมือพี่แห้งเนี่ยคอแล้วเนี่ยมันจะไม่ดับเนี่ยคออย่างเงี้ยมันจะไม่ดับเพราะนิ้วพี่แห้งไปมันไม่มีความชุ่มชื้นนะพี่มันมีความชุ่มชื้นมันก็คอไม่ติดนี่อีกอันหนึ่งเนี่ยมือพี่เปียกมือเปียกเนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วมือมันแฉะอย่างเงี้ยเปียกน้ำมาเงี้ยคอแล้วมันไม่ติดหรอกนี่อันก็คอนิ้วปกติมันคอแล้วติดโอเคป่ะอีกอันหนึ่งนอกจากนิ้วแห้งนิ้วเปียกแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะฟิล์มหน้าจอของพี่ฟิล์มมันเสื่อมหรือเปล่าฟิล์มมันเสียไหมถ้าฟิล์มมันเริ่มเสื่อมสภาพการรับการสัมผัสของนิ้วมันก็จะไม่ดีคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนฟิล์มแนะนำว่าจะเปลี่ยนฟิล์มทั้งทีแนะนำหาฟิล์มด้านจะดีผมไม่รู้สิผมใช้ฟิล์มเงาแล้วไม่ค่อยถูกโฉลกไงก็ไม่รู้หรือว่าคุณถูกโฉลกกับฟิล์มเงาคุณก็ไปหากันละกันแต่ผมมีความรู้สึกว่าฟิล์มด้านเนี่ยมันให้การสัมผัสที่ดีกว่าเนี่ยเคาะๆแล้วมาติดอย่างงี้นะเอานิ้วคุณเนี่ยแตะๆไม่ใช่เอาค้อนเคาะพี่เอาค้อนเคาะเครื่องพังพี่ไม่เอานิ้วนี่นิ้วตอกๆแตะๆเคาะๆเคาะๆลงไปนิดๆแตะๆแตะๆเอาเรียกแตะๆก็ได้จะเรียกจะเรียกอะไรแล้วถ้าเกิดมันก็ไม่ได้อีกใช่มั้ยมันไม่ได้อีกนี่ตอนนี้ถามว่าหน้าจอพี่มีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ควรจะติดต่อศูนย์บริการนะถ้าเกิดเปลี่ยนฟิล์มแล้วมันยังไม่เวิร์คแต่บางคนก็บอกเครื่องผมไม่เห็นได้เลยพี่มันไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้ทุกยี่ห้อนะบอกก่อนสแกนในมือนิดนึงมันไม่ได้ทุกยี่ห้อที่มีฟังก์ชันนี้นะพี่ต้องไปตั้งค่าอันนี้เขาถามว่าเคาะยังไงไม่ใช่ทุกยี่ห้อจะมีเครื่องที่เป็นตัวอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องของ Xiaomi Poco อันเนี้ยเขามีมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละนะเครื่องยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อมันไม่มีนะพี่นะบางยี่ห้อไม่มีเพราะมันต้องตั้งค่าให้มีการทำงานแบบนี้มันต้องตั้งค่านะมันไม่ตั้งค่ามันไม่ทำให้นะพี่เข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นยี่ห้อพี่มันจะต้องมีด้วยถ้ามันมีการตั้งค่าเรื่องนี้อยู่ในเครื่องพี่มันก็ทำได้ว่ามันก็จะมีคำถามตามมาแล้วยี่ห้ออะไรมันทำได้บ้างโอ้โหไปดูย้อนหลังเอานะพี่นะผมจับมาหลายยี่ห้อเนี่ยก็ทำเรื่องนี้เอาไว้ตลอดถ้ามันมีผมจะตามมาไว้ว่าเคาะหน้าจอแล้วเปิดหรือปิดเพื่อถนอมปุ่มพาวเวอร์ผมจะตั้งหัวข้อไว้แบบนี้รบกวนไปดูย้อนหลังเอานิดนึงนะพี่นะผมก็จะทำไว้ยี่ห้อไหนมีพี่ก็ไปดูเอาแล้วยี่ห้อพี่มีไม่มีก็ไปดูเอาถ้ามันไม่มีผมก็ไม่ได้ทำไว้ไงถ้ามันมีผมก็จะทำเอาไว้พี่ดูโอเคไหมอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามน่าจะครบแล้วล่ะอันเนี้ยมันทุกยี่ห้อมันเคาะเหมือนกันต้องเน้นไว้ตอนท้ายปลอคือยี่ห้อทุกยี่ห้อมันเคาะเหมือนกันคือเอานิ้วคุณเนี่ยแตะไม่ใช่เอาเล็บไม่ใช่เอาเล็บดีๆนะพี่เข้าใจไหมที่ต้องเอานิ้วพี่เนี่ยนะแตะลงไปเนี่ยแตะอย่างเงี้ยแล้วไม่จะดับไม่ดับเลยดูสิ
อย่างนี้เนี่ยแตะๆมันก็ดับเคาะเคาะผมก็เลยเรียกเคาะเคาะมันดูดีอ่ะไม่ใช่เอาค้อนเคาะเข้าใจนะโอเคเข้าใจตรงกันอ้อยชัดๆอ่ะก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ